แทงเพื่อที่จะหวังชิงสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงผู้เสียชีวิตนี่นะถูกฆ่าเพราะต้องการที่จะได้สร้อย2สลึงจากผู้เสียชีวิตคนร้ายเลยก่อเหตุกระหน่ำแทงโหดล่าสุดจับได้แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนประมาณตี2ของวันที่14มิถุนายนหลังจากที่ตำรวจสภ.คลองหลวงปทุมธานีได้รับแจ้งบอกว่ามีคนร้ายก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์ชิงสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงของนายฉลองนิยมชัยอายุ52ปีซึ่งเป็นคนงานแบกไม้บริษัทไม้แปรรูปแห่งหนึ่งโดยใช้มีดกระหน่ำแทงหลายแผลจนเสียชีวิตบริเวณถนนเลียบคลองแอน 1-2 พื้นที่หมู่6ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังจากก่อเหตุคนร้ายได้หลบหนีไปล่าสุดความคืบหน้าวันนี้เนี่ยนะครับได้มีการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสุวัฒน์ชื่นพอใจหรือนายนัทอายุ26ปีเห็นบอกว่ามามอบตัวกับตำรวจด้วยของกลางก็คือสร้อยคอทองคำหนัก2สลึง1เส้นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุและมีดปลายแหลมรวมทั้งเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุนะครับจากการสอบสวนทราบว่านายนัทได้ขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งรถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุก็ไปขโมยมาจากคนอื่นในพื้นที่ของธัญบุรีนะฮะขี่ออกมาเจอผู้เสียหายเห็นบอกว่าขี่รถสวนกันคุณผู้ชมครับทีนี้ตัวนายนัทเนี่ยเห็นว่าผู้ตายเนี่ยใส่สร้อยคอทองคำอยู่ที่คอก็เลยตัดสินใจเนี่ยวกรถกลับแล้วก็ขี่ปาดหน้าแล้วก็ชักมีดออกมาตอนนั้นผู้ตายเนี่ยจอดรถวิ่งหนีครับนายนัทเนี่ยยังไม่หยุดนะฮะวิ่งตามไปแล้วก็แทงผู้ตายจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะคือวิ่งตกลงไปข้างคูน้ำแล้วก็ยังไม่หยุดมีการจ้วงแทงไปอีกหลายทีจากนั้นได้มีการกระชากสร้อยคอทองคำ2สลึงไปเห็นบอกว่าจะเอาสร้อยไปขายเอาเงินมาใช้จ่ายต่อมาทางตำรวจได้นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งนายนัทหรือนายสุวัฒน์ชื่นพอใจได้ขอโทษญาติของผู้ตายบอกว่าตัวเองเนี่ยทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการครับคุณผู้ชมฮะตอนที่นำตัวไปทำแผนก็มีชาวบ้านแล้วก็ญาติผู้ตายมาดูการทำแผนนะครับเอาเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยฮะแล้วเรารู้ได้ไงว่าคนนี้เขามีสร้อยมีทองเขาเคยเห็นเขามาก่อนไหมไม่เคยแล้วถ้าเกิดไม่เจอเขานี่เรากล่าวว่าจะเอาเหยื่อคนอื่นไหมเราเพราะเราตั้งใจอยู่แล้วไม่ใช่เหรอกล่าวมาขับรถเล่นด้วยครับแล้วพอทีแรกที่เราเจอเขาเนี่ยเราบอกเขาว่าหรือว่าไงแล้วทำไงก็ถึงจอดเนี่ยขอโทษครับที่ไปแล้วครับนึกไม่ถึงอะไรนึกเข้าไม่ถึงการครับขอโทษครับนี่นะครับฆ่าคนตายแล้วมาอ้างบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยคุณผู้ชมฮะฆ่าคนด้วยเหตุผลแค่ว่าอยากจะได้สร้อยคอเขาสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงกระหน่ำแทงไปหลายทีสุดท้ายบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะฟังดูแล้วเป็นยังไงเนี่ยล่าสุดนะครับไปสอบถามภรรยาของผู้ตายชื่อว่านางสาวป๊อกรัตนวรรณอายุ68ปีบอกว่าอยากจะถามผู้ก่อเหตุหน่อยว่าถ้าเกิดอยากได้ทองเนี่ยทำไมไม่เอาแค่ทองไปทำไมต้องฆ่าสามีเธอด้วยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นก็บอกให้อภัยผู้ก่อเหตุเพราะยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องรับกรรมที่ทำไปและขอบคุณตำรวจที่สามารถจับกุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าสามีเธอมาลงโทษตามกฎหมายได้นะครับเดี๋ยวลองฟังภรรยาผู้เสียชีวิตหน่อยฮะนี่นะครับคุณยายป๊อกนี่ก็เป็นภรรยาของคุณลุงฉลองที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคนร้ายอยากได้สร้อยคอทองคำทำไมไม่เอาไปแล้วมาเอาชีวิตสามี
ไปทำไมนะครับทีนี้จากการตรวจสอบประวัติของนายสุวัฒน์หรือนายนัทพบว่าเคยถูกจับในคดียาเสพติดมาแล้ว2ครั้งแล้วก็ออกจากเรือนจำล่าสุดมาก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์ฮะแค่ขี่รถจักรยานยนต์สวนกันเนี่ยเห็นผู้ตายใส่สร้อยคอทองคำหนัก2สลึงนี่วกรถกลับไปแล้วก็เอามีดกระหน่ำแทงเลยนะฮะนี่เป็นบุคคลอันตรายนะครับแล้วก็มาอ้างภายหลังบอกว่าตัวเองทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเออดูสิฮะคนเราอ่ะงานนี้ขอให้ติดคุกนานๆนะเป็นไปได้ก็เอาบทลงโทษหนักสุดไปเลยเนี่ยนะฮะ